หมอเหรียญทองงดรับคนเพิ่มเลิกจ้างชี้นโยบายขึ้นเงินพักการเมืองทำต้นทุนพุ่งหมอเหรียญทองงดรับพนักงานใหม่เลิกจ้างทดลองงานไม่ขึ้นเงินเดือนกลุ่มค่าจ้างสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำที่หาเสียงชี้นโยบายพักการเมืองกระทบต้นทุนเมื่อวันที่16พฤษภาคม66พลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเหรียญทองแน่นหนาประกาศควบคุมต้นทุนเงินเดือนและค่าจ้างแรงงานโดยงดรับสมัครพนักงานใหม่ยกเลิกการจ้างพนักงานทดลองงานทั้งหมดและอื่นๆโดยระบุว่าเนื่องจากนโยบายหาเสียงของพรรคการเมืองที่ให้มีการปรับเงินเดือนและค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำทำให้ต้นทุนในการดำเนินงานของบริษัทมงกุฎวัฒนะจำกัดมหาชนผู้ประกอบกิจการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะและกลุ่มกิจการในเครือจะมีต้นทุนสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดอีกทั้งต้นทุนวัตถุดิบจากคู่ค้าเช่นยาเวชภัณฑ์และอื่นๆที่บริษัทคู่ค้าต่างๆจะต้องปรับราคาสูงขึ้นจากการปรับเงินเดือนและค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำด้วยเช่นกันดังนั้นนักเรียนพยาบาลกองทัพบกมงกุฎวัฒนะและกลุ่มกิจการในเครือจึงจำเป็นต้องควบคุมต้นทุนเงินเดือนและค่าจ้างแรงงานให้อยู่ในสถานะที่จะดำเนินกิจการได้ตามปกติจึงจำเป็นต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. งดรับสมัครพนักงานใหม่ทุกตำแหน่งทุกวิชาชีพทุกกรณีโดยเฉพาะคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 2. พนักงานที่อยู่ในระหว่างทดลองงานให้ยกเลิกการจ้างทั้งหมด 3. ลดจำนวนการขึ้นปฏิบัติงานเวรการจ้างงานพิเศษทำงานนอกเวลาและอื่นๆ 4. พนักงานที่มีเงินเดือนและค่าจ้างสูงกว่านโยบายหาเสียงอยู่แล้วยังคงจ้างงานในอัตราเดิมต่อไปตามปกติแต่จะไม่ปรับขึ้นในอัตราสัมพัทธ์กับเงินเดือนหรือค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำที่พรรคการเมืองหาเสียง 5. หน่วยงานใดที่มีพนักงานเกษียณอายุหรือลาออกให้งดการบรรจุทดแทน 6. หากจำเป็นต้องเลิกจ้างงานพนักงานในบางแผนกพนักงานที่ถูกเลิกจ้างจะได้รับการชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 7. พนักงานที่ยังคงการบรรจุหรือการจ้างงานจำเป็นต้องทำงานหนักขึ้นกว่าเดิมทั้งนี้โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะและกลุ่มบริษัทในเครือจะใช้ระบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเข้าแทนที่หรือเพื่อแบ่งเบาภาระงานและ8สวัสดิการของพนักงานจำเป็นต้องปรับลดทุกรายการทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป แอปทักษะออนลั่นกลัวอยู่พักเดียวโดนใจแม่มากแฟนๆกรี๊ดสองนายกรัฐมนตรีมาไลฟ์แฟนๆกรี๊ดสองนายกรัฐมนตรีก็มาไลฟ์พีคโดนใจมากแม่แอปทักษะออนลั่นกลัวอยู่พักเดียวเชื่อว่าใครก็กลัวนะแม่ช่วงสถานการณ์การเมืองการเลือกตั้งเตรียมฟอร์มทีมตั้งรัฐบาลของพรรคเสียงข้างมากนำโดยทีมพิธาแห่งพรรคก้าวไกลกำลังเข้มข้นตึงเครียดมาส่องวงการบันเทิงกันบ้างด้านคุณแม่คนสวยแอปทักษะออนโพสต์เกี่ยวกับพรรคเหมือนกันข้อความกลัวอยู่พรรคเดียวแต่พีคมากเชื่อว่าโดนใจหลายคนโดยสาวแอปแชร์ข้อความเจ้ากระต่ายดังเจเทอร์แรบบิทออฟฟิเชียลระบุข้อความว่ากลัวอยู่พักเดียวพักความแร้กโกเกตกูกระต่ายพักนี้แพ้เขาบ่อยสิขณะที่ก่อนหน้านั้นแอปโพสต์ไปใช้สิทธิเลือกตั้งแฟนๆมาแห่กดไลค์กันรัวๆโดนแซวโหวตที่แอปได้มาเอ่ยรักคนนี้ที่สุดอะเลือกคนโพสต์ได้ไหมคะแถมยังมีคนตาดีเห็นพิธามากดะไลค์จนมีการคอมเมนต์แซวกันรัวๆอาทิกริท่านนายกมากดไลค์ยุ่งขนาดไหนยังมากดไลค์แอบมาดูเหมือนกันค่ะเชียร์คู่นี้มากๆค่ะเป็นต้นสุภนิดาปลื้มคว้า2ทองให้ประเทศไทยอย่างที่ตั้งใจตั้งเป้าทำอันดับไปโอลิมปิก
การแข่งขันแบดมินตันซีเกมครั้งที่32ที่แบดมินตันฮอนภายในสนามกีฬาแห่งชาติมรดกเตโชกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่16พฤษภาคมนักกีฬาไทยสามารถเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้2ประเภทในประเภทหญิงเดี่ยวเป็นการโคจรมาพบกันเองของจิลลลินรัตน์ชัยวรรณมือวางหนึ่งของรายการมืออันดับ23ของโลกกับเมสุพนิดาเกตทองมืออันดับ2ของรายการมืออันดับ21ของโลกผลปรากฏว่าเมสุพนิดาตีได้แน่นอนกว่าขณะที่จิลมีข้อผิดพลาดให้เห็นหลายจังหวะก่อนที่เมจะเอาชนะ2เกมรวด21-12 21-14 คว้าเหรียญทองไปครองส่วนจิลคว้าเหรียญเงินทั้งนี้ยังเป็นการทำให้เหรียญทองแบดมินตันประเภทหญิงเดี่ยวอยู่กับนักกีฬาไทยเป็นสมัยที่2ติดต่อกันหลังจากที่ซีเกม2021ที่เวียดนามเหรียญทองตกเป็นของพรปวีช่อชูวงหลังแข่งขันเมยสุพนิดาเผยว่ารู้สึกดีและตื่นเต้นที่ได้แข่งกับน้องจิลในรอบชิงชนะเลิศทำให้ไม่ได้รู้สึกกดดันอะไรเพราะอยู่ด้วยกันมาตลอด10วันที่ผ่านมาวันนี้สามารถคว้าเหรียญทองให้ประเทศได้แล้วทั้งประเภทเดี่ยวและบุคคลอย่างที่ตั้งใจเป้าหมายต่อไปจากนี้คือทำอันดับควอลิฟายไปโอลิมปิกเกม2024ให้ได้ด้านจิลลลินรัตน์เผยว่ายินดีกับพี่เมย์ด้วยที่ทำให้ประเทศไทยสามารถรักษาเหรียญทองหญิงเดี่ยวเอาไว้ได้ส่วนผลงานของตัวเองถือว่าน่าพอใจสามารถทำได้ตามเป้าในซีเกมครั้งนี้หมากเผยการ์ดแต่งงานรอบนี้มีแค่60ใบแจกเพื่อนสนิทและครอบครัววันที่15พฤษภาคมว่าที่เจ้าบ่าวหมากปรินสุภารัตน์มาร่วมกิจกรรมใต้เงาตะวันฟินมีตติ้งที่ชั้น6สยามพารากอนหลังจบงานเจ้าตัวได้อัปเดตงานแต่งกับแฟนสาวคิมเบอร์ลี่แอนวอนเทมัสและการ์ดงานแต่งที่เพิ่งได้มาหมาดว่าการ์ดแต่งงานถูกใจมากๆเลยครับจริงๆกว่าจะออกมาเป็นการ์ดใบนั้นเราก็ตัดสินใจอยู่นานช่วยกันคิดไปปรึกษากับทางร้านเขาก็ทำออกมาได้โดนใจมากๆถูกใจจริงๆก่อนหน้านี้เรายังไม่เห็นภาพและยังไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาใส่ในนั้นดีพอไปคุยกับที่ร้านภาพมันก็ชัดขึ้นและสุดท้ายก็จบในรูปแบบนั้นมีความเป็นเรามากๆก็ช่วยกันเลือกโลโก้คิดโลโก้เลือกสีความหมายในการ์ดสิ่งที่ทุกคนเห็นก็คือสถานที่ที่เราจะไปจัดงานแต่งงานบรรยากาศก็จะเป็นแบบนั้นและตัวโลโก้ก็จะพิเศษนิดนึงที่เป็นตัว M กับตัว K ซึ่งถ้าใครเคยติดตามผลงานของผมก็จะเป็นคนวาดเองอันนี้ก็ทำให้มันดูมีทางการขึ้นให้ดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นโตขึ้นก็เป็นสัญลักษณ์ของเราสองคนนอกนั้นน้องก็จะใส่รายละเอียดว่าเป็นลายดอกไม้เพียวนี่เป็นลายปั้มและเป็นชื่อสถานที่จัดงานและเป็นรูปเราสองคนที่สเก็ตขึ้นมาแต่เป็นรูปไหนไปถามน้องดีกว่าหัวเราะเขาเป็นคนดีไซน์ก็น่าจะเป็นรูปนี้ที่เหมาะสมที่สุดแล้วดีใจมากๆและตื่นเต้นขึ้นไปอีกเพราะมันก็อีกแค่ไม่กี่เดือนเองเริ่มแจกการ์ดหรือยังตอนนี้เริ่มทยอยแจกการ์ดแล้วคนแรกได้รับไปแล้วแจกเพื่อนสนิทไปแล้วบ้างคนแรกก็คือเพื่อนน้องคิมครับอีกคนเมื่อวานก็ไปให้คุณณเดชมาแล้วก็ตื่นเต้นกันหมดการ์ดเซตนี้จะไม่เหมือนกับงานที่ไทยครับจะเป็นอีกแบบนึงเดี๋ยวรอดูแล้วกันจะออกแบบใหม่อีกทีซึ่งเซตที่อิตาลีก็จะแจกสำหรับเพื่อนที่ได้ไปจริงๆและครอบครัวแค่นั้นครับประมาณ60ใบสิ้นเดือนนี้เตรียมบินไปดูความคืบหน้างานที่อิตาลีแล้วเตรียมบินปลายเดือนนี้ครับน้องไปทำงานด้วยเราก็บินตามไปเพื่อจะไปทำเรื่องนี้น้องคิมก็คุยกับทางเวดดิ้งแพลนเนอร์ของที่นู่นแล้วก็เตรียมอะไรกันเองอาหารเราก็ดูเองหมดตอนนี้ประมาณ 80% ครับ
ที่เหลือก็คือดูสถานที่ดูอาหารดูหน้างานเรื่องสิ่งของต่างๆที่ต้องใช้ดอกไม้อะไรต่างๆทุกอย่างเหมือนที่คิดไว้ครับยิ่งกว่าอีกเพราะมันจะมีออปชันให้มาเลือกเราก็จะยิ่งเห็นว่าแบบนี้ดีกว่าก็จะยิ่งกว่าที่เราคิดไว้ครับขอบคุณรูปจากไอจีมาขีดล่างครีน